สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามีเล็กๆน้อยๆมานำเสนอนะคะเผอิญว่าเมื่อวานนี้เราไปเที่ยวที่ตุดจีนถนนเยาวราชนะคะรู้ไหมคะว่าเรามีอะไรมาดูเดี๋ยวไปดูกันเลยมีอะไรมาดูโอเคนี่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมแถวบางพลัดนะคะนี่สิ่งที่เราได้มาไปเที่ยวตุดจีนนะคะดูสิครับมีอะไรบ้างเนี่ยอันแรกที่เราได้มาก็คือนี่กะลอจีกะลอจีอันนี้40บาทนะคะ Summer Party Time 40บาทมันก็คือได้เต็มนี้นะคะได้ประมาณสัก2แผ่นค่ะหวานอร่อยกรอบนะคะซื้อที่มีขายแถวเยาวราชนะคะเป็นขนมของคนจีนที่เขาเป็นอาหารที่หายากหน่อยนึงไม่ค่อยจะมีขายตามท้องตลาดแบบทั่วๆไปสักเท่าไหร่ก็จะมีแถวเยาวราชนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นของแปลกสำหรับเรานะคะสำหรับคนเรานี่แปลกแต่ถ้าเป็นคนจีนนี่เขาอาจจะไม่แปลกนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเห็นอยู่เป็นประจำแต่สำหรับเราแล้วนี่เราคิดว่ามันเป็นของแปลกและก็ไม่ค่อยเคยได้ทานสักเท่าไหร่นะคะคือมาอันนี้คือ40บาทนะคะรสชาติมันนะคะก็คือจะเป็นประมาณว่าหวานกรอบนะคะเขาจะเอาอันนี้ไปทอดนะคะทอดเสร็จแล้วก็คือคลุกงานะคะจากที่เขาเห็นเขาทำนะเหมือนข้าวกี่คล้ายๆข้าวจี่บ้านเรานั่นแหละที่เขาทำนะคะเพื่อนๆถ้าอยากจะชิมก็ไปแถวที่เยาวราชนะคะมีหลายร้านที่เขาขายนะคะนี่แล้วก็มีนี่อีกอย่างหนึ่งนี่คือสาหร่ายพวงองุ่นนะคะสาหร่ายพวงองุ่นสาหร่ายพวงองุ่นนี้ก็จะกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่บวกกับน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยชุดนี้ก็คือ30บาท30บาทเราไม่เคยกินเหมือนกันมันเป็นเรื่องแปลกสำหรับเราเหมือนกันเพราะเราไม่เคยกินเคยเห็นแต่คนอื่นเขากินนะคะแต่ตัวเองไม่เคยกินวันนี้ก็เลยลองจัดดูว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ามันมีประโยชน์หลายอย่างนะสำหรับสาหร่ายพวงองุ่นนะคะแล้วมันน่าจะมีประโยชน์หลายอย่างนะคะสาหร่ายพวงองุ่นมันก็คือจะป้องกันโรคหัวใจนะคะป้องกันได้หลายอย่างที่สำคัญมันมีไอโอดีนนะคะแล้วก็มีปริมาณของแมกนีเซียมนี้สูงนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักด้วยเราเองก็กำลังจะลดน้ำหนักเราก็เลยเอ๊ะลองมาชิมดูดีไหมนะคะเนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้กล่องเนี้ยก็คือจะ30บาทนะคะอันนี้ล้างแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนกล่องเฉยๆนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้มันเป็นลักษณะคล้ายพวงองุ่นจริงๆเนี่ยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะหน้าตามันก็จะเป็นลักษณะนี้นะนี่นี่เห็นเขากินแล้วมันจะดังกรุบกรอบกรุบกรอบอร่อยดีนะคะแล้วเสร็จแล้วกินก็คือเอามาจิ้มซีฟู้ดนี่นะคะคือซีฟู้ดน้ำจิ้มซีฟู้ด30บาทนะคะลองชิมดูนะคะเพื่อนๆก็อาจจะเจอที่ตามตลาดทั่วไปนะคะมีขายตอนนี้ก็คือจะหากินง่ายหน่อยนึงนะคิดว่ามันมีสารเขาบอกว่ามันมีสารสายใยอาหารเยอะนะคะมีแคลอรี่ต่ำนะคะแล้วก็เป็นการระบบกระตุ้นระบบขับถ่ายได้ดีด้วยนะคะคือสองสิ่งนี้แหละที่เราไปเยาวราชเราก็ซื้อมาฝากเพื่อนๆให้ดูว่าเป็นลักษณะยังไงนะคะอันนี้ที่เห็นนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอันนี้ไม่ใช่ลูกระเบิดนะคะเนี่ยไม่ใช่ลูกระเบิดเนี่ยอันนี้มันเป็นกระบอกน้ำร้อนนะคะกระบอกน้ำร้อนนะคะโอเคนี่คือสองสิ่งก็คือว่าเราไปเที่ยวตุดจีนถนนเยาวราชนะคะคนเยอะมากสนุกสนานก็เลยซื้อมาฝากเพื่อนๆดูนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะเดินทางเราก็จะเตรียมเดินทางไปที่จังหวัดชุมพรนะคะจุดปลายทางวันนี้เราจะเดินทางนะครับเราจะไปที่เราจะไปทางภาคใต้นะคะสิ้นสุดไปที่จังหวัดกระบี่เนี่ยวันนี้เราจะเดินทางตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมนี่เตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยในการเดินทางเรียบร้อยแล้ว
ห็นไหมอุปกรณ์เดินทางเรียบร้อยนะที่สำคัญคือกระเป๋าใบนี้นะกระเป๋าใบนี้นี่คือไปไหนนี่ลืมไม่ได้เลยนะคะเคยลืมครั้งหนึ่งแต่เอาคืนมาได้เกือบตายนะคะโอเคนะทักทายกันตอนเช้าๆนะคะโอเคอันนี้คือโรงแรมที่เราอยู่นะคะแถวบางพลัดโอเคเตรียมตัวขึ้นรถก่อนนะคะเพื่อนๆแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ